2564จำนวน 3.3 ล้านล้านบาทสูงกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา 100,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลโดยรัฐบาลประมาณการจัดเก็บรายได้ไว้ที่จำนวน 2,677,000 ล้านบาทแสดงว่ารัฐบาลจะต้องกู้เพิ่มอีก 623,000 ล้านบาทเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะครับผมจึงมีความห่วงใยกังวลต่อการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ความห่วงใยความกังวลที่หนึ่งนั่นก็คือการจัดเก็บรายได้รัฐบาลชุดนี้ไร้ความสามารถในการจัดเก็บรายได้แต่ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นแข็งขันขยันกู้เงินขณะที่ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรียกว่าโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการเงินการค้าระบบเศรษฐกิจโลกและระบบเศรษฐกิจประเทศไทยหดตัวอย่างรุนแรงกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ในฐานะกระทบต่อการจัดเก็บรายได้และฐานะการคลังของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงปิดประเทศรัฐบาลจะขาดรายได้จากการเก็บภาษีน้ำมันภาษีนำเข้าเครื่องจักรและเครื่องยนต์ราคาหรูภาษีธุรกิจที่ดินภาษีสุราซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศนอกจากนี้ผลคาดว่าในช่วงไตรมาสที่3ผลประกอบการค้าอุตสาหกรรมน่าจะประสบกับปัญหาการขาดทุนจะทำให้การจัดเก็บภาษีรายได้บุคคลนิติบุคคลจึงเป็นห่วงรัฐบาลอาจจะต้องขอกู้เงินอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาทดแทนการจัดเก็บรายได้ที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ตามที่ประมาณการไว้จึงขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ของรัฐควรพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงธุรกิจสมัยใหม่ที่อยู่ในระบบภาษีเช่นธุรกิจออนไลน์ทั้งหลายธุรกิจที่อยู่ต่างชาติเข้ามาทำกิจการค้าภายในประเทศนี่คือข้อห่วงใยประการที่1ข้อห่วงใยประการที่2ท่านประธานที่เคารพครับการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรมในสังคมสร้างความเรื่อมล้ำในสังคมงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.3 ล้านบาทนั้นควรจะนำมาใช้ให้ก่อประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันอีกทั้งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวนสูงถึง 1,242,178.27 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 37.64 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเป็นรายจ่ายที่สูงมากรัฐบาลควรพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพบุคลากรและลดจำนวนบุคลากรเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณให้เหลืออยู่ร้อยละ25หากรัฐบาลได้สามารถลดค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำจาก 37.64 เหลือร้อยละ25นั้นก็จะเหลืองบพัฒนาในการประเทศและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในแต่ละปีมีสัดส่วนสูงถึง1/3ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนอกจากนั้นรัฐบาลตั้งงบประมาณผูกพันงบประมาณข้ามปีไว้สูงมากขึ้นทุกปีปี 2500
64มีจำนวนทั้งสิ้น 1,236,393.1 ล้านบาทจำแนกเป็นเงินงบประมาณ 1,170,1483 ล้านบาทเงินนอกงบประมาณ 37,006 ล้านบาทและเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 27,897 ล้านบาทประกอบไปด้วย 1. ภาระผูกพันงบประมาณรายการเดิมที่ได้รับอนุมัติแล้วจนถึงปีงบประมาณ 63 จำนวน 981,019.8 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 79.4 ของวงเงินภาระผูกพันงบประมาณโดยรวม 2. ภาระผูกพันงบประมาณรายการใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการในปี2564จำนวน 255,373.3 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 20.7 ของวงเงินภาระผูกพันงบประมาณรวมนั่นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายปี2564บวกปี2565ไปด้วยซึ่งจะเป็นภาระงบประมาณต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะรายการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ได้แก่การเช่ารถยนต์ราชการหรือรถประจำตำแหน่งที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงจะเป็นภาระแก่ประเทศเหมือนงบบุคลากรถ้าเรามามองดูการจัดสรรงบประมาณท่านประธานที่เคารพครับอีกกระทรวงหนึ่งที่น่าจับตาก็คือกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตในรายละเอียดซึ่งจะลงลึกในวาระสองนะครับแต่ในช่วงนี้ผมจะขอพูดภาพรวมเนื่องจากว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้สูงถึง 3.3 ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยได้รับงบประมาณจำนวน 320,013 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.94 ของงบประมาณทั้งสิ้นสูงเป็นอันดับ3รองจากกระทรวงศึกษาธิการรองจากงบกลางแต่ถ้าเรามาพิจารณาดูดีๆจากกระทรวงมหาดไทยท่านประธานที่เคารพครับเราจะเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นได้รับงบประมาณสูงกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากว่ายังมีหน่วยงานอีก2หน่วยงานที่สังกัดอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอีก18กลุ่มและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนั้นได้รับงบประมาณไป 23,413 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.71 ของงบประมาณทั้งหมดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณไป 93,153 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.82 ของงบประมาณทั้งหมดนี่อปท.หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโดยตรงจากงบประมาณส่วนอีกส่วนหนึ่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้รับจากกระทรวงมหาดไทยได้รับ2ทางเมื่อรวมกันแล้วกระทรวงมหาดไทยจะได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 444,579.60 ล้านบาทคิดเป็น 13.47 ร้อยละ 13.47 นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นได้รับงบประมาณเป็นอันดับ2รองจากงบกลางถ้ามาพิจารณางบกลางท่านประธานที่เคารพครับงบกลางตั้งแต่ปี56 57 58 59จนถึงปัจจุบันจนถึงปีงบประมาณ2164ปี2164ตั้งงบกลางไว้ 614,616.62 ล้านบาทเป็นงบกลางที่สูงเมื่องบกลางรวมกับงบที่กระทรวงมหาดไทยได้รับผลปรากฏว่าคิดเป็นร้อยละ 32.09 ของงบประมาณทั้งหมดซึ่งงบประมาณของ2หน่วยงานนี้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงอยู่2คนคือ1งบกลางรับผิดชอบโดยนายกรัฐมนตรี2กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยได้
มีผู้รับผิดชอบคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตท่านประธานอีก2นาทีครับเพราะฉะนั้นเป็นที่น่าสังเกตแต่กระทรวงมหาดไทยนั้นผมไม่ติดใจแต่ติดใจตรงที่ว่างบกลางถ้าเผื่องบกลางนั้น 614,000 กว่าล้านบาทนั้นคิดเป็นร้อยละ 18.62 ถ้าสามารถปรับลดลงมาได้นะครับเหลือร้อยละ15เอาส่วนที่เหลือมาใช้จ่ายในกระทรวงที่เดือดที่จำเป็นเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้กรมบาดาล นะครับมีความจำเป็นมากและกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาอยากได้งบประมาณเพิ่มเติมหลังจากโควิด19เข้ามานะครับเป็นการเยียวยาเด็กนักเรียนพร้อมทั้งเป็นการเยียวยาโรงเรียนต่างๆและอีกส่วนหนึ่งนะครับกระทรวงมหาดไทยนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขผู้ที่ทำงานจริงๆของกระทรวงมหาดไทยนั้นก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลคนเหล่านี้เขารอความหวังจากงบประมาณแต่ละปีว่าเมื่อไรจะมีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่างบประมาณต่างๆนั้นก็ไม่ได้คำนึงถึงคนเหล่านี้ที่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนสรุปแล้วท่านประธานที่เคารพครับรัฐบาลชุดนี้ก็ให้ฉายาอีกฉายาหนึ่งก็คือรัฐบาลที่มุ่งมั่นแข็งขันขยันกู้เงินขอบคุณมากครับต่อไปเชิญท่านเสมอกันเที่ยงธรรม